อีกหนึ่งว่าที่เจ้าบ่าวโทนี่รักแก่นนะคะที่กำลังเตรียมตัวเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวคุณแก้วจริญญาในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ที่เขาใหญ่ค่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็มาอัปเดตงานแต่งให้เราฟังกันว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ยังมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดค่ะทั้งการ์ดโลเคชั่นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเลยแต่คิดว่าทันแน่นอนสิ่งที่พร้อมที่สุดในตอนนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าก็คือใจเนี่ยแหละพร้อมมากๆเลยจะให้แต่งตอนนี้เลยก็ได้งานเนี่ยจะเป็นงานเล็กๆเน้นครอบครัวส่วนเซอร์ไพรส์ในงานนะคะเจ้าตัวบอกว่าจะมีการทำหนังสั้นที่ชื่อว่าวันสุดท้ายเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะผมกับแก้วได้คิดกันว่าในเมื่อเราเจอกันในวันในงานแสดงแล้วก็เราเป็นนักแสดงกันทั้งคู่เราเลยอยากจะตอบแทนแฟนคลับแฟนๆหรือทุกคนที่ติดตามแล้วก็เชียร์เราหรือแบบอะไรช่วยเหลือเราทุกอย่างเนี่ยด้วยการทำหนังสั้นขึ้นมาเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะฉายวันงานเป็นไลฟ์สดผ่านทางช่อง ULN ช่อง YouTube ของเรานะครับคือมันเป็นสิ่งที่เราอยากสื่อสารมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยแล้วก็รูปแบบของทีเซอร์ที่จะปล่อยออกมาก็จะเพี้ยนๆด้วยอยากจะให้รอดูกันว่าจะเพี้ยนยังไงนะครับถ้าทำได้นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คงปล่อยตาม IG ทั่วไปเนี่ยครับเราก็ขอบคุณเขาเหมือนกันที่ทำให้เรามีเพื่อนคนหนึ่งที่มุ่งหน้าไปทางเดียวกันแล้วก็เป็นสิ่งที่คงไม่ได้จะเจอง่ายๆมั้งกับคนที่สามารถลุยไปด้วยกันได้ทุกอย่างพร้อมที่จะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ